ในสภาเมื่อวานเราได้นำเสนอกันไปอู้ดาวสภาคู่ใหม่ถ้าสมมติจะพูดถึงฝ่ายหญิงเราต้องคิดถึงปารีนาถ้าสมมติจะพูดถึงฝ่ายชายเราจะต้องคิดถึงคุณศิระปรากฏมวยคู่นี้ครั้งที่แล้วปารีนากับปนัดดามวยมันถูกคู่อันนี้แหละมวยถูกคู่ยิ่งกว่ามีการจะท้าบอกอู้จะไปชกต่อยกันจะเอาฟันให้หลุดหมดฟันให้ร่วงหมดปากเลยวันนี้นักข่าวไม่ได้ไปดูฮะที่จริงแล้ววันนี้เขามีวาระหลายวาระเลยล่ะที่เราต้องไปดูกันปรากฏทุกคนไปโฟกัสอยู่ที่คุณมงคลกิจเต้แต่ชอบเต้เต้คือเห็นบรรยากาศเบื้องหลังนักข่าวยิ้มนักข่าวยิ้มว่าได้ข่าวแล้วเต้เต้ค่ะนะฮะแล้วก็คุณศิระเจนจาคะนะฮะหลังจากที่เต้เต้เนี่ยประกาศบอกว่าอ่ะนายกตู่ลาออกเถอะลาออกจากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่านายกตู่เนี่ยไม่สามารถควบคุมม็อบได้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้จนในเวลาต่อมาคุณศิระเจนจาคะเนี่ยพรรคพลังประชารัฐออกมาพูดผ่านสื่อว่านี่เอาจริงๆไม่มีเงินเหรอเป็นเงินหมดเหรอเงินหมดเหรอเต้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 หมดเงินหรือเปล่าเอาเงินไปช่วยโควิดหมดเอาเงินช่วยโควิดหมดเพราะเต้เต้เป็นส.ส.คนเดียวที่ประกาศว่าใช่ไม่รับเงินครับค่ะที่จริงรับมาแล้วก็ไปทำก็ได้นะฮะจริงจริงถ้าผู้ชมฮะเต้เต้มงคลกิจก็ถามนี่เอาจริงถ้าสมมติภาษาการเมืองเขาจะพูดไงหรือไหมกล้วยหมดเหรอหรอภาษาการเมืองอะถ้าภาษาการเมืองเขาบอกอะกล้วยหมดคืออะไรอ๋อลิงมันกินอะไรลิงกินกล้วยถ้าสมมติภาษาการเมืองเขาหมายถึงกล้วยน่ะหมดเหรอหิวกล้วยเหรอแต่อย่าไปตีอย่างอื่นปรากฏว่าแต่ถ้าเธอพูดว่ากล้วยมันหิวกล้วยเหรอไม่ใช่เรื่องเงินเลยอะเธอไม่ใช่เรื่องเงินถ้าสมมติภาษาก็ไม่แน่เงินหมดไม่มีซื้อกล้วยโอเคโอเคก็คนก็ถึงบอกว่าถ้าสมมติพูดจะอะกล้วยหมดเหรอนะฮะคุณมงคลกิจก็ถามมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าที่ออกมาเรียกร้องเช่นนี้เพราะคุณมงคลกิจเนี่ยตอนนั้นบริจาคเงินประกาศเป็นข่าวเป็นข่าวแล้ว บริจาคเงินจากเงินเดือนสสเดือนละแสนกว่าบาทเนี่ยในสถานการณ์โควิดนะฮะซึ่งหากคุณมงคลกิจเงินหมดจริงๆเนี่ยมาเดี๋ยวเขาจะช่วยให้หลังจากคุณศิระออกมาพูดเรื่องนี้ช่วงเย็นมงคลกิจขึ้นเลยไอ้ศิระกูเจอมึงที่ไหนกูจะเอาฟันมึงให้ร่วงหมดปากเลยรู้จักกูน้อยไปแล้วอันนี้เป็นโพสต์ใน Facebook ถูกต้องโพสต์ใน Facebook ประกาศอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเช้านี้ช่วง10โมงที่ผ่านมานะครับคุณศิระเนี่ยก็ได้ไปที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับเพื่อแจ้งความเอาผิดนายมงคลกิจหรือคุณเต้นะในข้อหาข่มขู่คุกคามจากกรณีที่คุณเต้เนี่ยได้โพสต์ข้อความในลักษณะข่มขู่จะทำร้ายโดยย้ำถามถึงความเหมาะสมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเรียกร้องไปยังประธานรัฐสภานะครับให้ตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของส.ส.นายศิระย้ำอีกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและจะไม่ยอมความพร้อมระบุว่าข้อกล่าวหาข่มขู่คุกคามทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวครับผมท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้เป็นช็อตที่หลายๆคนเห็นเราเชื่อว่าออนไลน์เฟซบุ๊กทวิตตรงทวิตเตอร์มีการพูดถึงกันหมดเลยเป็นนาทีที่ระทึกฮะที่ถูกแชร์กระหึ่มในโลกโซเชียลเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่รัฐสภาตอนเที่ยงตรงเลยคุณมงคลกิจแหมกำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่นั้นสายตาเนี่ยกวาดไปเห็นศิระพอดีคุณศิระเดินเข้ามาพอดีทันใดนั้นเองเต้เต้นะฮะเต้เต้มงคลกิจก็เลยพุ่งไปหาคุณศิระเลยไปจับจับแขนไปจับแขนจับแขนเขาแบบนี้นะแขนแบบนี้โดยมงคลกิจจะไปจับแขนขวาของคุณศิระซึ่งคุณศิระได้ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยช่วยบันทึกภาพหน่อยช่วยบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานหน่อยแล้วก็สะบัดมือสะบัดมือนะอย่ามาจับผมเพื่ออะไรนะอย่ามาจับตัวผมคุณเป็นนักเลงนั่นคุณมาจับตัวผมไม่ได้นะคุณนักเลงอย่ามาจับตัวผมจับตัวผมไม่ได้เพราะคุณเป็นนักเลงก่อนที่มงคลกิจนะฮะหรือเต้เต้เนี่ยจะเดินตามคุณศิระโอ้โหเดินตามกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็พยายามพูดนายศิระมาด่าตนก่อนแต่คุณศิระก็จะพยายามเดินเลี่ยงหนีอย่างเดียวอ่ะเราไปดูภาพเหตุการณ์บางช่วงบางตอนก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่ออ่ะไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนฮะถ่ายไว้เฮ้ยจับตัวผมไม่ได้ไม่ใช่คุณพี่ศิระคุณเป็นนักเลงไม่เอาพี่ศิระด่าผมด่าตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สสผู้ทรงเกียรติรปภ.ตำรวจมาหน่อยไม่ด่าตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็วมาจับประธานหน่อยไปเรียกตำรวจมาบอกให้มาพาตัวเต้ๆออกไปหน่อยเพราะว่าเป็นทหารนะฮะแล้วก็บอกว่าถ่ายภาพไว้ว่าใครหาเรื่องใครนะให้ภาพเนี่ยฟ้องคนทั้งประเทศให้รายงานไปถึงประธานชวนด้วยก็คือคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะฮะว่าสสก็ทำการความผิดนี่คือสภาอันทรงเกียรติมาหาเรื่องกันขนาดนี้ในขนาดเดียวกันเต้เต้มงคลกิจสวนกับว่าทำไมเวลาพูดไม่คิดใครเป็นคนเริ่มก่อนนั่น
ของขึ้นนะสิระตอบกลับเลยฮะบอกว่าไม่ต้องมาพูดไงคิดแล้วมาคิดให้ไปทำทำหน้าที่ของคุณไปไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ทำหน้าที่ของคุณไปอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นตำรวจสภาก็มาแย่งคู่ออกไปพอตำรวจสภามาหลังจากนั้นเนี่ยนายศิระเองเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรียกร้องอยากให้ประธานสภาหรือว่าคุณชวนเนี่ยช่วยส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลความปลอดภัยเพราะว่าเดินทางไปทางไหนเนี่ยก็จะถูกคุณเต้เนี่ยนายมงคลกิจเนี่ยคือเข้ามาก่อกวนตลอดเวลามาคุกคามใช่ไหมว่าคุกคามเลยนะแล้วก็ในระหว่างที่เข้ามาทำหน้าที่ในสภาเนี่ยพฤติกรรมเช่นนี้คุณชวนหลีกภัยในฐานะที่เป็นประธานสภาเนี่ยนะก็ต้องดูแลรับผิดชอบด้วยซึ่งพอนายศิระให้สัมภาษณ์แบบนี้นายพงกิจก็ยืนสังเกตการอยู่ข้างก็คือมองอ่ะมองว่าพูดว่าอะไรบ้างประมาณนี้